เรียนถามอะไรอีกอะสงสัยตรงไหนอะหลวงปู่ดุลย์เนี่ยท่านก็ที่ผมเชื่อนะครับก็คือท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตอนที่หลวงพ่ออยู่กับท่านเนี่ยทําไมท่านยังบอกว่าให้ไปอยู่กับหลวงตาบัวข้อวัดบ้านตายไปเอาข้อวัดข้อวัดฮะไม่ได้ไปเอาธรรมอ๋อครับไปเอาข้อวัดครับข้อวัดหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มหาบัวท่านปฏิบัติดีไปเอาข้อวัดมาเฉยๆอ๋อครับไม่ไปเอาอย่างอื่นท่านบอกไม่ต้องเอาอันนี้คำพูดจริงๆครับเพราะว่าคำพูดสมาก็พูดตามท่านนะก็ลูกศิษย์ท่านท่านพูดไงก็ว่าไปทั่วหนอจะเป็นไรไปถ้าไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะหลวงปู่ดูลก็บทลมตรงหน้าตมานี่แหละมาดูจนหมดสุดท้ายเลยถามหลวงปู่ไปได้ไหมตอนหมดลมหลวงปู่ไปได้ไหมท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีอารมณ์ทำแบบนี้ไปได้และคนจะถามหลวงปู่ถามได้ไงอ่ะถามดูองค์ไหนสนิทกับหลวงปู่นะตมาเนี่ยนี่เลยช่วงที่หลวงพ่อที่รู้สึกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในไม่มีแต่เรื่องภายนอกไปตรงไหนก็กระด่าไปตรงไหนก็เดินกระบวนไล่ก้อนอิฐยังโดนมาแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตมีพลังที่จะสามารถบดขยี้ภูเขาให้ละเอียดเป็นตายไหนอ๋อนี่มันตัวมันเองเลยตัวผู้รู้มันเองเลยน่ะอำนาจมันมีของมันคือไม่ใช่ทำลายภูเขาเป็นเนี่ยคือมันมองภาพมากกว่าตัวนี้นะฮะมันตรงตัวตมานี่จะมองอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ได้มองอากาศอะไรอื่นๆนะไม่มีเลยไม่มีเลยก็ถึงว่ามันออกไม่ได้ก็อย่างนี้ถึงจะศึกไม่ได้อ่ะถ้ามันออกไปแล้วมันก็ศึกแล้วนะมันลำบากด้วยเนี่ยใช่ไหมแนวตลอดอยู่ตรงไหนก็แนวเราจะแต่ตอนนี้ก็มันก็ของมันอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยก็เพียงแต่ในชีวิตเราเนี่ยเคยทำกรรมมาเยอะอ่ะไปตรงไหนก็ต้องเดินกระบวนไล่มาด่าเรียกคนมาด่าไอ้เดือนยังวุ่นเนี่ยเราก็ดีใจนะโอ้เราไม่เคยธรรมดามีคนด่าเนี่ยคือเราไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าหรือท่านอย่างงู้นนะแต่ทำไมเราต้องโดนเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ไม่น่าโดนนะเอาขี้ใส่บาตรก็ยังมีนะไม่ใช่ธรรมดาดูหน้าตาไม่น่าจะให้นะน่าจะเป็นโอ่งอ้วนหัวล้านล้านเนี่ยนะผิวพรรณผ่องแผ้วนะถึงจะดูมันเข้าเข้าท่านะไอ้นี่อะไรนี่ขาวที่สุดแล้วนะแต่ก่อนดำมากนะก็หลวงตาขังไว้ในห้องนะพอดำจนหลวงตาขังไว้ในห้องนะหลวงตาหมาบัวหาไม่เจอไปทำกิจวัตรเลยใส่กุญแจไปบินตบาดเฉยเรียบร้อยเลยไอ้หน้าต่างก็หน้าต่างใส่ลูกกรงอ่ะออกไม่ได้เลยท่านเอี้ยนนะท่านเอี้ยนมากลับมาก็เอากุญแจมาไขคืนคราวหลังลุงตาจะใส่บอกออกมาจะแท้ออกไปนานแล้วคือมองไม่ค่อยเห็นเขาเรียกไอ้ดากี้จะอยู่บ้านตาเขาเรียกไอ้ดากี้ไม่ใช่ธรรมดานะพอมีช่วงหนึ่งตอนอยู่นั้นหมออวยก็อยู่ตมาเป็นมะเร็งดีอย่างแรงมากนะหอมโยมเหลือแต่กระดูกนะไม่ได้ฉันข้าวตั้ง2เดือนเหลือแต่กระดูกตอนนี้ครูอาจารย์บุญมีก็บอกว่าศึกษาก็ดร.เฉาว่าต้องเอาท่านเยอะไปรักษาก็ไปกราบเรียนหลวงตาบอกต้องเอาไปโรงพยาบาลนะถ้างั้นตายแน่หลวงตาบอกนี่พวกนี้อยู่ใกล้ท่านเยือนก็ไม่รู้ท่านเยือนเลยนะพอหลวงตาตอนมาแอบดูอาตมาตอนที่สองท่านบอกมันป่วยที่ไหนอ่ะคุณจะไปสังเกตดูที1ที2มันเดินยังกลมเฉย มันไม่ได้ป่วยมันไม่ตายหรอกคุณไม่เห็นมันเฉยๆตอนกลางวันมันลุกไม่ขึ้นไม่ต้องเอาไปหรอกไม่ตายไม่ตายว่ามันจะตายไงโยมโหมันไม่ตายหรอกมันตื่นตลอดแต่คนอื่นมองภาพมันก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ข้างในเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะมันคนละเรื่องใครจะคนเรามันจะมองกันไงนอกจากพูดกันเท่านั้นถึงจะรู้อ่ะถ้ามองในภาพเนื้อตัวไปแล้วมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมหลวงตาบอกไม่ต้องเพราะหลวงตาใช้แอบมาดูหลวงตาแอบมาดูเพราะจะมาไม่เคยใส่รองเท้าหลวงตาหาจะมาไม่เจอหรอกแล้วจะมาไม่นอนกุดด้วยนอนกอไผ่คืออยู่บ้านตาไม่นอนนู่นการกรดนอนนู่นแล้วมานอนกุดเหมือนเขาถ้ามานอนกุดก็เหมือนอยู่เหมือนเขาอ่ะอุตส่าห์หลวงปู่ดูลส่งไปดิไปแท้ๆใช่ไหมไปนอนเหมือนคนอื่นเนี่ยที่หลวงปู่ไม่ได้ส่งไปอ่ะมันเสียยี่ห้อหมดนะใช่ไหมเราก็ต้องนอนฝนตกก็การกรดนอนเปียกสมน้ำหน้ามันเดินยังกรมฝนตกเปียกสมน้ำหน้ามันใช่ไหมฉันข้าวนะก็ฉันวันละ7คำอ่ะ
ท่านสุใจจะกระอักเลือดตายผมเพราะว่าฉันเร็วเกินไปแกก็ไม่อิ่มนะไอเราลุกแกก็ต้องลุกตามดีอยู่ติดกันนะบ้าแล้วแต่ปัญญาใครปัญญามันเนาะก็มีครั้งหนึ่งว่าท่านเชลลี่นะตมาฉันหอยอ่ะฉันหอยตมาฉันเสร็จแล้วจุกปุ๊บตมาทิ้งแต่กระโถนมันไม่ได้ยินท่านเชลลี่ก็มองตาจนเหลือตมาสองครั้งสามครั้งแกก็เอาหอยมาว่างแกเล่นต้องเปลือกเลยครับลุงตาเฮ้ยโอ้พลังกินหอยต้องเปลือกคือความฉลาดมันต่างกันเนาะฝรั่งไม่รู้เอ๊ะมันกันเยื้อมันต้องกินเหมือนเราเนี่ยนะทำไมตอนมันออกมันไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่ตอนมันเคี้ยวเข้าไปอะนะเลยแกเคี้ยวบ้างอะเสร็จทีนี้เคี้ยวไม่ลงเนี่ยผมเปลือกหอยมาแกก็เลยกัดกรอบตอนนั้นกรอบท่านเฉลี่ยท่านเฉลี่ยพออยู่กับหลวงตานะก็ได้สิ่งเยอะนะพอหลวงตาสอนมาท่านไม่ได้สอนให้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะท่านเลือกสายตาโยมองค์อื่นไม่โดนนะบอกอยากได้อะไรก็โอ้โหตั้งหลายอย่างอ่ะใช่ไหมแล้วจะไปเจอได้ไงเราก็ดูที่จิตหลงมองเห็นไปเอาได้เหมือนกันนะยิ่งเราเอายังไงท่านก็ยิ่งสอนเอาหนักกว่าเพื่อนนะพ่อเหมือนมันต้องเล่นภายในต่อภายในเนาะแน่โอ้เนี่ยก็ไหนๆพ่อเราก็เรียกกับท่านเป็นพ่อเราอ่ะเป็นพ่อมีแต่พ่อลูกเดียวนะไม่มีคำอื่นแล้วสะใจคือพ่อนั่นแหละนะก็เลยท่านก็สอนไม่เหมือนใครจะแตกต่างกันมากก็เหมือนจับงูเห่าเนี่ยท่านก็ทำตุรีเอาเลยตมาก็บอกก็แต่ก่อนคนบ้านตาดก็นึกว่าตมาพระเขมรมีคาถาอาคมจับงูไม่กัดตมาบอกไม่ใช่คาถาลาวสั่งเขมรจับเพราะลาวสั่งอ่ะเขมรปฏิบัติเมื่องูเห่ามันจะกัดทองไงเพราะเรามั่นใจว่าอาจารย์สั่งให้เราไปไล่งูอ่ะอาจารย์จะให้งูกัดอาจารย์เหรอลูกศิษย์ใช่ไหมเรามั่นใจว่ายังไงก็ไม่กลัวแล้วเพราะคำสั่งอาจารย์น่ะปับจับเจองูเห่าเลยจับคำสั่งหลวงตาบอกเฮ้ยนี่มันงูเล่นงูเห่าบอกว่าทำไงก็หลวงตาสั่งแล้วเนี่ยใช่ไหมหลวงตาสั่งก็ต้องทำอ่ะก็ตมาอยู่ไม่เคยค้านเลยนะไม่เคยว่าหลวงตาบอกไปทำโน่นเดี๋ยวก่อนไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ตมาแล้วว่าขี้เกียจก็ไม่มีเลยสั่งเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยชอบทันทีเลยมีครั้งหนึ่งตุ๊กแกท่านนั่งเขียนหนังสือตุ๊กแกมันขี้ใส่หัวท่านตุ๊กแกมันบอกเทวทัตบ้องขี้ใส่หัวกูหลวงปู่ลงไปพนันดาเดออันตรมาขึ้นดาละวาดตุ๊กแกอะไรไงตุ๊กแกมเข้าไปในรูสมาเอามือแย่ทั้งพื้นมาทำสุรินไปแย่อะไรครับผมจะเอาตุ๊กแกนั่นน่ะแล้วไปแย่ตุ๊กแกมันก็กัดครับทำมันไม่กัดมันก็ไม่ได้ตัวนะครับมันก็กัดขาตอมปุ๊บแล้วก็ค่อยดึงโอ้เอ้าตุ๊กแกมกัดไม่ปล่อยใช่ไหมมาตีใช่ไหมได้ตัวมาเลยเก่งนักเก่งหนาเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้กลัวเนี่ยกลัวลุงตามากกว่าตุ๊กแกผมไม่ได้กลัวใครนะจริงๆอ่ะตรงนั้นไม่เนี่ยเลยงูมันกลัวอะไรไม่รู้จะกลัวตรงไหนอ่ะคือจิตมันตั้งแต่ตรงนั้นมันเปลี่ยนมันไม่มีสภาพเลยนะถ้าใครว่าเป็นผีแล้วอย่าหวังเลยนะเจอแน่เดินจับเลยไม่ต้องจมกระถาหรอกจนอาจารย์ทือรู้ใจจันทือไหมอาจารย์ทือสมบัติท่านเยือนบ้าแม้แต่ภูมิตรงนี้ภูมิก็จะจับเอ้าครูอาจารย์ถ้าเป็นตัวผมเอาแน่นะขนาดไม่เป็นตัวมันเพียงแต่พูดผมยังไล่จับมันเลยนะไม่ได้กลัวเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวไหนอ่ะมันไม่มีจนถ้าโยมจิตตรงนี้นะโยมจะไม่มีเลยนะฮะเพราะจิตกลัวเนี่ยมันจิตโอ้โหโยมเสียหายมากนะเสียหายมากเลยหูไม่รู้จะเสียหายอะไรจะเสียหายขนาดนั้นนะเสียหายมากอย่างตมาเนี่ยตมาดูประวัติหลวงปู่ตื้อเห็นช้างเดินอ้อมใช่ไหมตมาไปหาช้างจนชนะช้างนะไม่อ้อมนะโยมต้องไปองค์เดียวจะไปสององค์หนึ่งวิ่งหนีเราต้องวิ่งด้วยเสียยี่ห้อกรรมฐานหมดต้องไปเจอช้างก็ทุดงไปเจอเสือเจอหลายครั้งเลยฮะจนพ่องูจงอางเนี่ยอยู่บ้านตาดจับหางเล่นนะพอครูอาจารย์บุญมีไม่ถูกกันพอจะเอาไม้กวาดตีมันก็จะคู่ใส่อ่ะก็ประมาณนี้ไม่ใช่แล้วโอ้เสียวนะพยุบพยุบพยุบพอหลวงตาก็ถามคุณหมอไอ้อะไรอ่ะคุณเพ็ญศรีน่ะหม่อมราชวงศ์ใช่ไหมเกษมศรีอะไรอ่ะนะโอ้พระบัณฑ์เราไม่เคยธรรมดาเนอะเล่นกับงูจงอางได้คุณหมอไหนองค์ไหนคะพูดทำไมเหยียบพระตายหาหมดคืองูนี้มันจะมาหาเรื่อยงูจงอางนะคือตมานชอบประจนภัยนิสัยอะคือเราไปประจนแล้วโยมจะรู้เลยว่าจิตของเราเป็นไงเพราะจิตเราอยู่นี่เสร็จถ้าไปเจอช้างวิ่งหนีเสียยี่ห้อหมดนะ
ไม่ใช่แล้วนะโอ้โหแต่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พุทโธแล้วไม่ใช่ผู้รู้แล้วนี่มันรู้วิ่งเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่นี่เลยมันวิ่งเนี่ยแล้วก็เลยให้มันเจอให้มันเจอเจอเลยนะก็เลยที่ว่าลาลุงตามหาบัวคือจะไปบ้านตาดอาจารย์ทุยท่านบอกมีเสือโคร่งและหมูป่าแล้วก็งูใหญ่ๆส่วนมากไม่ได้ไปนานมากถึงจะได้ไปเพราะว่าตอนนั้นหมูป่ามันก็เดินผ่านเราก็ตามหมูป่าไปถึงกุฏิหลวงตาบอกหลวงตาเจอแล้วหมูป่าท่านบอกเออแล้วจะไปโรงพิมพ์ภูอีกไหมครับไม่ไปหรอกพอเจอแล้วแต่เสือโคร่งเนี่ยยังไม่เจอ เอ้าท่านบอกยังไม่เห็นว่าเสือโคร่งอ่ะทุกวันมันวิ่งตามท่านอยู่นะไหนผมไม่เห็นเลยก็ตอนเอาข้าวไปให้กระแตน่ะโอ้ยอันนี้มันหมานะมันเห็นเสือโคร่งเนาะจะไปกลัวอะไรหมาโนโนแม่ก็เลยบอกผมอยากจะเจอเสือโคร่งแล้วก็อยากจะเจองูใหญ่ๆวันนั้นไปเดินยังกรมท่าไหนงูหลามใหญ่เลยนะมันอยู่บนหัวเลยโอ้สะใจดีไปบอกคุณจันมีบอกคุณจันมาช่วยดูดิโอ้เข้าท่าคุณจันมีบอกเฮ้ยจะไปยุ่งกับท่านเยี่ยนมันนะไม่ผมจะจับมันอ่ะเฮ้ยไปแล้วเราไปกูดีกว่าอันนี้จะจับงูแล้วเห็นงูก็จะจับงูแล้วนะเอามันใหญ่เนาะเราก็อยากจับมันด้วยเนาะก็หลวงตาก็รู้ว่าเห็นนี่นะแต่เสือยังไม่เจอก็ลาไปจนถึงโรงพิมพ์ภูนะจะไปชนเสือน่ะเสือไม่มีมีแต่รอยเสือไม่ได้เลยเลยมาเจอเสือแถบเขมรแต่ช้างนี่ช้างนี่ไปเจอที่พม่าเจอพม่าก็มันหลีกไม่หลีกหรอกไม่หลีกมันหรอกมันเหยียบไปให้มันเหยียบไปเลยสมน้ำหน้าใช่ไหมไม่ได้กลัวมันทำไมอ่ะเอาจริงๆนี่คือการพิสูจน์จิตเราเลยนะถ้าจิตเราดีจริงมันก็ต้องมีเมตตาเพราะจิตถึงธรรมมันมีพรหมวิหารสี่นะโยมนะมันจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเนี่ยจังหวะไปเจอนี่ก็รู้สึกเดินไปเลยดันจะดีสามองค์ไปนะแรกเดิมทีก็ไปถึงท้องพระภูมิแต่ก่อนเสือเยอะนะเดินไปก็มีเพื่อนสององค์กลางคืนเสือมันร้องก้อก็ก้อครับประมาณ3ทุ่มเคลียร์ตะปาดลงใส่กรดองค์หนึ่งห่างกันนะมันวิ่งผ่านกรดตมาเลยตมาต้องวิ่งตามโยมมันบอกเสือตกวิ่งฟอดเสือว่าไงเราก็เลยเสือตามเลยวิ่งถามไปด้วยอาราคามันเสียยี่ห้อหมดเลยมันบอกตื่นตามมาด้วยคุณกลับตรินผมไม่ไปหรอกแบบนี้ต้องไปองค์เดียวดีกว่าไม่ต้องวิ่งนะไปองค์เดียวไม่วิ่งเลยเสือมาก็เพื่อนเสือมาก็เพื่อนก็มีหลวงพ่ออุตมะนะท่านให้ไปนอนที่ไอ้โบสถ์อ่ะโบสถ์ที่น้ำท่วมแข็งแรงนะท่านจะเอากรรมฐานไปลองทุกครั้งนะจะอยู่ไม่ได้2คืนหรอกแต่ก็มาไปนอนถึง2คืน3คืนนะมีลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะบอกว่าทำไมพระองค์นี้นอนได้ถึง2คืนไม่เห็นวิ่งหนีจากโบสถ์เลยก็เลยนอน3คืนหลวงพ่ออุตมะก็เรียกไปฉันด้วยถามท่านมาจากสุรินทร์ปกติโบสถ์ผมอ่ะเค้านอนนานขนาดนี้ไม่ได้นะมันเป็นอะไรหลวงพ่อเขาเรียกว่าผีบีบคอเปรตใหญ่เราพอว่าถามว่าเปรตไงแม่หลวงปู่เปรตพม่าเปรตมอญเปรตไทยใหญ่ใช่ไหมเปรตกะเรียงมันจะหลอกมันจะบีบผมได้ยังไงผมก็เป็นเขมรนะหลวงปู่จะบอกมันผมเป็นเขมรนะมันจะมาหลอกผมด้วยเรื่องเหรอหลอกให้ตายผมก็ไม่สนใจมันหรอกใช่ไหมมันจะไปสนใจงานคนละภาษากันนะหลวงปู่จะมาบอกพอแล้วคุณนะไม่ต้องพูดมากหรอกไอ้นี่ไอ้หนุ่มนี่มันแรงจริงๆนะโอ้มันเล่นถึงขนาดนี้เลยไม่กลัวเลยมันไม่มีหลวงปู่ไม่มีเลยผมนอนไม่เห็นมันมาถ้ามันมาผมจะถามมันอ่ะไม่เห็นมาก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยลาหลวงปู่ธรรมะไปจะไปด้านที่ดีสามองค์หลวงปู่ไม่ให้ไปอย่าไปนะต้องตามไปดูห้ามแล้วต้องตามไปดูต้องมีอะไรใช่ไหมของเรามันบ้าอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมอยากตามไปดูไปถึงบ้านตองกะเหรี่ยงมั้งไปอยู่ในถ้ำญี่ปุ่นเจองูจงอางบึ้มเลยนะมันไม่ให้เข้านะเนี่ยเราจะอยู่ข้างนอกช้างก็จะเหยียบเราบอกแพ้ใบเบี้ยก็มาฮะไอ้นี่สงสัยไม่ใช่ลูกศิษย์พญานาคหรอกมันต้องเป็นลูกศิษย์เทวทัตเฮ้ยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เคารพดีกว่าไม่ได้มีรูปเขหรอกเอาสดๆอย่างนี้เลยนะเอาสดๆแต่นึกในใจสงสัยดูไม่น่าจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตเลยนะมันน่าจะเป็นลูกศิษย์เท่าพญานาคนะพญานาคเห็นลูกศิษย์พุทธเจ้ามันต้องเคารพนะไอ้นี่อะไรโอ้แบบนี้ไม่มีหรอกนะสงสัยรู้สึกมันไม่มีนะไม่ใช่เทวทัตก็ไม่ใช่เราดูแล้วน่าจะเป็นลูกศิษย์พญานาคนะ
ดูในลึกๆน่าจะเป็นนะบอกเนี่ยเราจะไปนอนนะมันบอกให้ลงนะนุ่มเข้าไปนอนในถ้ำเฉยเลยนะไม่ต้องไปจมวิรูปเขหรอกมันช้ามันเยอะเกินไปอ่ะเอาสดๆเลยอ่ะเอาสดๆเลยอ่ะนะก็ไปนอนนั้น2คืนมันก็อยู่ข้างนอกเฝ้าไปเถอะเราก็อยู่ของเราแหละพอเรื่องกบฉันเนี่ยจะมาอดเป็นเดือนได้อดข้าวเป็นเดือนได้น้ำจะมาอด10วันได้เลยพอฝึกฝนมาแล้วพร้อมแล้วไม่ต้องใครมาฝึกเราพร้อมดีเนี่ยอยู่2คืนนั้นก็ไปก็เดินตามเกวียนช้างอยู่เคยเห็นเกวียนช้างมั้ยเคยใช่มั้ยเห็นแค่ไหนเกวียนช้างเห็นแค่ไหนยังบอกว่าครับตมาไปตามเกวียนช้างวิ่งช้องหนาขนาดนี้นะรอทุ่มหัวเลยนะช้างลากไปเลยคุ้มครองแล้วก็เดินเนี่ยไปพวกไอ้ที่พม่านะมันเอาอะไรของหนีภาษีไปอ่ะเราก็ช้างนอนเราก็นอนด้วยไอ้พวกมันไปเราก็ไปด้วยไปพูดภาษาไม่รู้เรื่องอาศัยเนี่ยตามช้างแหละยังไงมันก็ต้องไปตามเจดีย์สามองค์อ่ะนะมันถึงจะทำเดินไปประมาณตอนนั้นเดินเท้านะฮะ5วันถึงจะเดินด้านเจดีย์3องค์นะฮะไปถึงด้านเจดีย์3องค์โยมก็ตอนนั้นมันไม่เจริญนะเราไปนั่งในต้นทอกใหญ่ที่ว่าพอดีก็นั่งไปเย็นบางคนก็ไม่มีเสียงสะท้อนมาพุ่งเข้าในจิตเลยนะโอ้โหพุ่งเลยนะไอ้เราบอกต้องไม่ปลดแกปกตินะที่ว่าพอดีสมาก็นั่งไปทุ่ม2ทุ่มก็เห็นคนมาสังเกตนะ3ทุ่มนี่ทุ่มสังเกตเสร็จแล้วใช่มั้ยตกประมาณ6ทุ่มประมาณนี้จะโกรธเลยนะหนีจะโกรธไปนอนที่อื่นนะไปนอนที่นั่นน่ะไม่มีที่ว่างเลยโยมเสือกไปว่างไอ้ตรงเดียวนั่นแหละนอนไปที่ไหนมีแต่กระดูกผีกับเผาผีนอนกับผีนั่นแหละนอนกับกระดูกผีนั่นแหละก็ไม่ได้นี่เลยก็ไปนอนนู่นน่ะแต่มันยิงโกรธเลยนะมันยิงโกรธตมาเลยรู้สึกเป็นอาก้ายิงปุ๊บทะลุเลยนะโกรธเราทะลุเลยนะเชื่อไหมตื่นเช้ามาแล้วก็บินระบาดโอ้ศักดิ์สิทธิ์นิยมนะขนาดยิงไม่ตายมาโอ้โหแล้วบินระบาดมันชุบชิบไปเลยโอ้โหที่แท้ไปนอนที่อื่นไม่ได้ขังน้องโยมก็ไปที่อื่นไปที่อื่นน่ะไม่รู้บังเอิญมันคือตัวจิตอ่ะเขาเรียกว่าจิตมันมารักษาจิตเองอ่ะใช่ไหมมารักษาจิตเองอ่ะแล้วก็ไปนอนที่อื่นมันก็โอ้โหชุบชิบมากเลยโหทุกคนมันมาดูเลยนะนี่ทำไมยิงแล้วไม่ตายอ่ะบินระบาดเฉยเลยเนี่ยก็หลังเดือนวันต่อมาก็เนี่ยตอนนี้มันไปบอกเจ้านายมันนะมันอยากลองอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะถ้าลองได้ก็เป็นเจ้านายมาเลยนะเป็นเจ้านายมาคราวหลังก็ดูแล้วต้องมาดูระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยมาเป็นลอกคนมาดูนะฮะคือระยะสุดท้ายต้องยิงละใช่ไหมไอ้ยกสุดท้ายนี่มันต้องยิงตีสองแหละนะไอ้นั้นเอาตายตอนนั้นยิงตีสี่อันนี้ต้องยิงตีสองอ่ะเชื่อไหมต้องมาเอาทั้งกรดเลยหายเลยเอาทั้งกรดเลยไปนอนนู่นโยมก็ประมาณนู่นเทเวศนู่นอ่ะไม่กลางกรดเลยนอนก็ดำๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวละเดินเหยียบเพื่อนก็ไม่สนใจหรอกไม่ได้เลยนอนอย่างนั้นแหละเสร็จมันก็มาหาไม่เจอแต่ตอนตีห้าเราไปกลางกรดใหม่โอ้โหตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยหายตัวก็ได้ยิงไม่เข้าอีจนเถื่อหายได้บอกลูกปู่ดูลว้าลูกปู่บอกโอ้ยไอ้ที่ถนนชัยมีเลยบอกเอาลูกปู่ผมไม่มีคาถาป้องกันปืนที่ผมก็ต้องมันเป็นอย่างนี้เนาะนั่นแหละถึงไปก็เลยจากนี้ไปก็กินข้าวเสร็จไปก่อนเลยนะถึงไปเจอช้างเจอช้างแรกๆเรามันก็กลัวนะเราเดินชนช้างเลยไม่หนีเลยช้างเจ็ดตัวไปเดินก้าวไปก็ช้างนี่เคยพ่อพูดนะมันตามระยะนะระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยถ้าระยะสองไม่หนีเฉียบเลยโอ้โหมันไปปุ๊บเราเดินไปมันกุ้งเลยนะเชื่อไหมขาอ่อนเลยเปี้ยเลยนะขานี่เป็นรูสตริงเลยอะตัวมันจะสะเตะเลยนะนั่งอยู่กับพื้นแตะเลยเหงื่อแตกเขาเป็นหนูเต็มยี่ห้อเลยเหงื่อแตกชุบเลยนะเลยเราบอกอ้าวมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตีใหม่แบบนี้ไม่ได้ลุกขึ้นต่ออีกนะเดินไปอีกจะอ้อมไม่อ้อมแน่นอนไม่อ้อมต้องชนอย่างเดียวเดินไปอีกตกอีกเหมือนกันมันมีหนึ่งมันตีงวงมันงวงก็หูมันและเสียงอีกเนี่ยพระอีกมาเลยนะเหยียบเลยนะจะว่าพอดีครั้งที่สองไปนึกถึงก่อนอยู่กับหลวงตานะไอ้งูล็อกเชือกไว้จำไม่งูล็อกเชือกงูยาวๆนะฮะมันชอบไล่กัดหลวงตาเนี่ยหลวงตาเดินซ้ายเดินขวากระโดดขึ้นกุด เลยคิดถึงไอ้งูล็อกเชือกตัวเล็กๆกับหลวงตายังวิ่งอยู่ไหมเรางูล็อกเชือกดีกว่านะทำเหมือนล็อกเชือกเลยนะเอ้าไงๆก็เหมือนล็อกเชือกเลยเดินเข้าไปจิต
ไอ้ของเรานี่มันพุ่งขึ้นมาเหมือนดอกบัวเลยปานอุ้ยเพื่อนเพื่อนจะเพิ่งไปไหนเรียกช้างเป็นเพื่อนเดินหนีเฉยเลยช้างอ่ะอ้าวกระบองนึกว่าจะอยู่หนีเฉยเลยเนี่ยสบายอ่ะห่วงเลยเจอช้างก็สบายแล้วจบไปหลงป่าอยู่ประมาณ23วันที่ภูเขาชนาวสีไม่ได้ชันข้าวสมน้ำหน้ากันสบายมากพอเราฝึกวิทยายุทธมาแล้วก่อนเข้าป่าเราฝึกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวไปองค์เดียวสบายมากไม่กังวลเลยสององค์ไม่ได้โยมก็ตอนนี้มาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกเอ้ยไปองค์เดียวได้ไงหลวงปู่มั่นไปทั้งสองอ่ะอ้าวก็หลวงปู่บอกกับทุดงก็ต้ององค์เดียวเนาะเออเหยียบตายหาเหมือนกันนะเป็นอย่างนี้ลักษณะเนี่ยคือแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเราจะถามอะไรไหมไม่มีถามนะใช่เข้าใจอยู่ใช่นะน่ะคือช่วงนั้นเนาะความจริงไอ้ตัวปิตินะจิตมันเข้าในอ่ะถ้าฉลาดหน่อยพิจารณาธาตุนะมันไม่ไปข้างนอกเลยนะมันจะเป็นไตรลักษณ์เลยพลังมีแล้วอ่ะแต่ลืมตัวปิตก็พิจารณากายเราก็มาดูธาตุเราตัวเนาะเพราะตัวธาตุอ่ะตัวสำคัญนะถ้าเราไม่ดูธาตุเราไม่รู้จักธาตุมันก็ไปไม่ได้มันไม่ขาดกันเพราะตัวนี้มันตัวทำให้เราวุ่นเวียนตลอดเวลาเลยฮะเราดูว่าเอ้าเนื้อเราเนี่ยนะมันเป็นเนื้อจริงไหมเขาบอกธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นจริงไหมเราเอาตัวผู้รู้ตรงนี้มาดูเสร็จแล้วถ้ามันเป็นเนื้อถ้าเนื้อมันต้องละลายไปใช่ไหมถ้าท่านหนึ่งมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟต้องมองให้เป็นธาตุให้ได้ถ้าแต่ธาตุตรงนี้แหละโยมก็จะไปได้เลยปกติมันตรงนี้มันเรื่องปกติอาจารย์ก็ปวดเมื่อยพอตรงนั้นไม่มีเกี่ยวกับผู้รู้หรอกนะฮะเพราะเวทนามีทุกพระพุทธเจ้าก็มีสลบทั้ง3ครั้งอ่ะใช่ไหมตัวสำคัญที่สุดหนึ่งว่าหนึ่งคนมีปิติแล้วจิตดีแล้วก็ต้องมาดูตรงนี้เพราะตัวมันจะไปรอดคือตัวธาตุนี่นะธาตุ4ขันธ์5เนี่ยตัวนี้ทำความที่สุดนะถ้าเรามีฉลาดหนาไหนจะไม่เจอตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะเพราะมันแน่นอนก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ทำไมรู้แต่ตมาจะไปตรงนี้เพราะตมาไม่ไปทางอื่นแล้วนะก็ดูตรงนี้แหละฮะถ้าดูตัวเองยังเป็นตัวเองอยู่ก็แน่นอนยังไปไม่ได้แน่นอนน่ะโยมเพราะไม่รู้จะเอาไปตรงไหนละเพราะตัวยังโคโล่อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นธาตุแล้วก็มันก็ไม่มีแล้วมันก็ขาดไปในตัวของมันเองเรามาดูขันห้าเป็นขัน
ขันห้าก็ขาดไปด้วยมันก็คือตรงเนี่ยต้องให้จิตเหนือทั้งหมดเลยนะจิตเราต้องเหนือเลยนะถ้ายังคล่องนี่ไม่ได้ฤทธิ์เดชไม่ต้องมีหรอกไม่เอาหรอกองค์ไหนจะมีฤทธิ์จะเชิญไปแล้วอย่างตมานะเปิดไฟเขียวให้เขาก่อนนะตมาติดไฟแดงดีกว่าตมามาดูตรงนี้จริงๆพูดตรงๆพอเราปัญญาเราก็น้อยจะตายไหมอ่านหนังสือก็ไม่ออกสะกดก็ไม่ค่อยจะถูกทุกวันก็เขียนยังไม่ถูกเลยถูกแต่ชื่อเจ้าของล่ะไม่จะไปเอาอะไรกับคนอื่นเขานะถ้าคนก็ฉลาดก็นำไปอย่างนี้ก็ไปก่อนติดเปิดไฟเขียวไปคุณผมติดไฟแดงผมจะไปดูตรงนี้ดีกว่าเพราะลุงปู่ดูลท่านให้ดูนะดูไงแยกเส้นผมนะเส้นผมเส้นหนึ่งเป็นแปดเส้นหูสะใจดีนะแยกได้ไหมโยมได้อันนี้ตอนประมาณตอนวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ท่านเล่นตรงนี้เลยก็เจ๋วลุงปู่ทำไมมันได้ยังไงนะจิตมันละเอียดมันไม่อยู่ไม่ได้โยมมันไม่แต่เส้นเดียวยังเอาไปเจอเลยนะอันนี้แปดเส้นนะแม่ลุงปู่นะฮะเพราะลุงปู่ดูลท่านจะสอนท่านจะมีกระจกไปหนึ่งนะฮะกระจกอยู่นี่ลูกเนี่ยท่านบอกว่านั่นเห็นไหมตัวท่านไหมตัวที่ถูกเห็นและตัวที่เห็นและถูกเห็นนี่ไม่ใช่นะจิตอันแท้จริงอยู่ตรงกลางนี้นี่คือจิตไม่ต้องเกิดแล้วนะจิตตรงนี้ไม่ทุกข์ถ้าอยู่ติดโน้นทุกข์ติดนี้ทุกข์นะเหมือนอยู่ตรงกลางสองอย่างนี้มันถ้ามันเรายึดทั้งสองอย่างมันไม่พ้นแน่นอนนะถ้าอยู่ตรงกลางปุ๊บมาเรียบร้อยก็มีครั้งหนึ่งที่จะมาไปขอจีวรหลวงปู่นะโยมเชื่อไหมไปขอนะตั้งแต่นี้เลยนะก็ประมาณหลวงปู่ชั้นเพลนเสร็จตั้งเที่ยงนะขอถึงบ่ายสี่ไม่ได้จีวรเลยนั่งขอน่ะบอกหลวงปู่โกหกไงก็จีวรอยู่ในห้องหลวงปู่หลวงปู่ผมก็ขอจีวรผมจะเอาไปบวชพระพรุ่งนี้ไม่มีทำไงก็ไม่มีบุหรี่หมดมวนแหละหมดซองหนึ่งแล้วก็ไม่มีสองซองก็ไม่มีเชื่อไหมโยมอาจารย์เลยบอกเหมือนบ้าสุดเลยไปที่เรามันบ้าจริงๆนั่นไปขออะไรก็เราก็อยู่กับหลวงปู่ดูลถ้าขอก็ขอหลวงปู่ถึงจะมีใช่ไหมเลยไปเอาจีวรจากห้องท่านมาตั้งหน้าปุ๊บมาหลวงปู่ขอจีวรมีก็จิตท่านปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตแล้วเราจะไปยืนให้ท่านไปอดีตเรื่อยนะก็ท่านไม่ได้ไปก็ท่านอยู่เฉพาะของท่านท่านบอกนี่มีองค์เดียวนะท่านบอกเนี่ยมีองค์เดียวนั่นลองนั้นมันหนีหมดแล้วไม่เข้าใจมีท่านแบบความเอาจริงๆมันเป็นอะไรก็จิตท่านมันเป็นจิตปัจจุบันเราตามจิตของเราปัจจุบันเนี่ยจำนี่มากเลยโยมที่ความทุกข์เขาตอนหนึ่งอดีตอนาคตตัวนี้แหละตัวโหมุ่นโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนเพราะตัวนี้เลยก็เราอ๋อลุงปู่เราก็เลยอ๋องั้นก็เราจะไปขอใครเหมือนเนี่ยตมากันโยมนั่งของเนี่ยท่านจีวรเสื้อผ้าโยมอยู่นะขอเสื้อผ้ามันบ้าหรือไงก็ฉันนี่อยู่แค่นี้จะขออะไรใช่ไหมแต่ใครบ้างจะคิดตรงนี้ไม่มีหรอกไม่มีใครคิดหรอกตรงนี้นั่นแหละถึงจิตมันต้องทำตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วมีใครมีอะไรบ้างไหมข้างหลังอ่ะเงียบเงียบเลยเหรอไม่สงสัยอะไรเลยเหรอแล้วสงสัยไม่ที่พูดอ่ะถ้าสงสัยก็จะรีบพูดเลยเพราะว่ามันตอบได้แต่สิ่งที่ตอบนะถ้าเกินกว่านั้นก็ตอบไม่ได้นะเพราะสิ่งใดที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ตอบไม่ได้สิ่งที่รู้ที่เห็นก็ตอบได้นั่นเองครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วจะให้เราปฏิเสธไม่ได้ฮะไม่ให้เราปิดก็ปิดไม่ได้เราต้องพูดแล้วถามดูที่พูดตรงเมื่อกี้มีตรงไหนผิดบ้างไหมตามที่อาจารย์นี่นะคุณโยมฟังอ่ะตรงไหมเพราะเรามีปัญญาน้อยอ่ะเอาแค่นี้ก็พอสันโดษแค่นี้ก็พอแล้วนะถ้าคนมีปัญญามากเอาตรงไหนก็เอาไปเถอะก็เราปัญญาน้อยนิดเดียวแต่ก่อนลุงตามหาบัวนี่กว่าตมาเรียนจบปริญญาตรีด้วยทำไปนะว่าเก่งไงความว่องไวที่แท้ที่ไหนให้มาเขียนหนังสือเขียนไม่ถูกก็เลยตอนไปไปที่เขาสลานี่แหละเป็นโยมแหละถวายทองด้วยกันถวายทองท่านรู้สึกประมาณ2.5 กิโลนั่นแหละท่านอ่านนะตมาก็นึกว่าโยมเขียนนะนะท่านบอกท่านเยื่อนตัวโง่ท่านติพโลบอกเฮ้ยคุณชายก็ไปด้วยเฮ้ยอันนี้มันแบบไหนวะคุณชายบอกไม่รู้เหมือนกันท่านเยื่อนตัวโง่ท่านติพโลเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหาบัณฑิตท่านที่โง่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยวัดท่าบันทับ100%เฮ้ยก็คนเขียนก็เขียนว่าถวายทองคำบูชาธรรมะหลวงตาก็เลยก็ดีเหมือนกันนะโง่แต่จบเนาะเนื้อโง่อะไรออกนะโง่แล้วจบกันนะ
ก็ดูแล้วก็พอหลวงตาท่านจะรู้ท่านจะรู้ว่าใครจะเป็นไหลรู้นะฮะเรดาร์หลวงตาไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โยมใครว่าหลวงตาธรรมดาก็ไม่ใช่นี่แล้วถ้าจิตถึงมันจะไม่ธรรมดาถ้าจิตไม่ถึงก็ธรรมดามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่อาจารย์ก็จริงอยู่แต่ถ้าอยู่กับอาจารย์อ่ะอยู่ใกล้ชิดอาจารย์อ่ะได้ดีถ้าอยู่กับอาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดให้แม้แต่ปีหนึ่งอาจารย์ไม่เคยพูดด้วยนะอยู่แบบนั้นเรียบร้อยพอดีโยมอาตมาต้องอยู่กับท่านอ่ะอาตมาต้องบีบนวดท่านทุกวันนะไม่ให้ออกหรอกถ้าออกเลยนอนอย่างนั้นฝนต้องเปียกไม่หนีฝนฝ่ายอาจารย์ยังไม่หนีเลยอาจารย์ก็ต้องเปียกเหมือนกันมีคนบางคนก็เอาแล้วหมอนมีไหมบอกเฮ้ยหมอนพิเศษหมอนเราเนี่ยหาเทวนะมหาเศรษฐีซื้อไม่ได้นะหมอนเราเนี่ยก้อนหินนะแล้วบางคนบอกมีที่นอนนุ่มๆไหมโอ้เราบอกที่นอนของเรานะมหาเศรษฐีในพระนครนี่หาซื้อไม่ได้เพราะอะไรใบไม้ใบไม้แห้งๆแม่แล้วก็นอนตัวที่ไหนเศรษฐีมีเงินยังซื้อไม่ได้เราต้องเป็นธรรมดาเนี่ยนอนเสื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านอนอย่างนั้นเองครูบาอาจารย์ท่านก็นอนนั้นเองเราไม่คำนึงถึงไม่มองในความศักดิ์สิทธิ์ตัวเองอ่ะไม่มองให้เกิดความปิติในการกระทำมันก็เลยไม่ได้อะไรหรอกนะต้องมองเป็นปุ๊บมันอร่อยๆเลยนะมันชุดเลยเนี่ยทางญาณโยมไหนก็ว่าไม่ขาดใจก็ภาวนาไม่เป็นก็เข้าป่าเขาสลาได้เลยไปอยู่คนเดียวเลยถ้าไม่สงบจะออกมาให้รู้สึกนะเป็นงั้นอ่ะเพราะพื้นที่เรามันใหญ่เนี่ยได้ตมานี้ได้ทำประโยชน์เยอะนะพื้นที่ในศาสนานี้แต่ก่อนนะเราขอเขาไม่ให้นะตมาบอกศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของชาติทำไมของแค่นี้น้อยเกินไปนะ12,000ไร่น้อยนะมันน่าจะเป็นแสนไร่อ๋อพอประสงค์ต่อไปไม่มีป่าทุดงด้วยนะตมาก็นี่เลยใช้ก็ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ก็ถือว่าจบเนาะตอนนั้นนะจริงๆแล้วนะเดินเรื่องตรงนี้เรื่องสนุกแน่นอนตมาอยากได้ป่าตมาขึ้นมาหาคุณไพโรจน์หาคุณไพโรจน์นะเลขาไม่ให้เข้าเลยเพราะไม่มีจดหมายบอกจดหมายอยู่ในใจ จดหมายตมามีอยู่ในใจเอาเลยบอกไม่รู้ไงก็เลยก็เปิดให้เชื่อไหมคุณไปโรดอ่ะวันนั้นรู้สึกแกอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่มาองค์เดียวอาจจะมีหลวงปู่มหาบัวมาด้วยหลวงปู่ดูลมาด้วยนะบอกให้คุณไปโรดบอกอาตมายังได้ป่าแต่อาตมาเขียนไม่ถูกขอให้อธิบดีช่วยเขียนให้หน่อยอธิบดีไปสั่งป่าไม้เขตเขียนให้อ่ะแล้วก็อนุมัติมาโยมเชื่อไหมโอ้ขังดีเหมือนกันนะแล้วไปเจอคุณปีชาวป้ายอีกใช่ไหมอาตมาไปจับตัวคนลูกคนเจ้ามาโอ้โหโอ้แกบอกพระองค์นี้ทำไมมันชักผิดที่แท้ไม่ใช่หลวงปู่ดูลมาด้วยโยมไอตัวเราไม่ชักผิดตกแกก็เลยบอกไปไล่อาจารย์เอาไงเอากันทางนั้นอนุมัติมาเจอคุณพองอีกคุณพองก็ขนลุกขนพายอีกนะต้องแต่ไม่ใช่มาองค์เดียวเฉพาะลำพังเราขนไม่ลุกดอกนะใช่ไหมต้องมีฤทธิ์อาจารย์ด้วยไหมมันต้องมีฤทธิ์แต่ถึงได้ที่นะคุณพองเอาไปไล่กันเป็นไงก็เป็นกันผมช่วยกันละงั้นเลยได้อนุมัติพื้นที่มา12,000กว่าไร่เออโยมสบายมากเลยตอนเนี้ยเออแต่ต้นไม้อยู่ไม่เคยไม่เคยเลื่อนไม้สักต้นนะหลวงตาไปก็เห็นต้นมะค่ายใหญ่ท่านเลื่อนเอาเลยนะไปทำกุฎมาหลวงตาไม่ได้นะครับต่อไปต้องจ้างดูนะครับหาไม่ได้นะครับอเมริกาก็ยังปั้นๆเนี่ยเป็นต้นไม้ปลอมอ่ะคนไปดูเยอะแยะครับแต่ของผมเนี่ยของจริงนะครับจุดจ่ายอะไรไปคนละเรื่องไปเลยนะอ้าวจริงๆโยมนะอนาคตข้างหน้ามันไม่มีนะยืนต้นยังไม่มีอย่างนี้ล้มแล้วยังอยู่นะเราจะมาบอกว่าหลวงตาไม่เอาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มาเบียดเบียนเขานะเพราะผมมาอาศัยเขาอยู่นี่เขาให้ผมนอนได้ก็ดีแล้วครับจะไม่ผมอาศัยนอนบ้านเขาว่าโยมเรื่องจิตตรงนี้มันเรื่องเราต้องดูจิตเราด้วยนะถ้าเราไปอยู่ตรงไหนเราเบียดเบียนอ่ะไม่ว่าต้นไม้นั้นจะแห้งหรือตายยังไงจะไปเบียดเบียนเขาทำไมอ่ะเอาเจาะลึกเลยนะเจาะลึกในจิตเลยนะนี่คือจิตเบียดเบียนเขาใช่ไหมถึงเราบอกว่าเลื่อยได้ก็จริงอยู่มันไม่ใช่เราทำไมเราต้องสร้างจิตของเราไปเบียดเบียนเขาด้วยเขาตายก็เรื่องเขาตัวเขาตายแล้วจะไปเบียดเบียนเขาอีกหรอไม่เอาเลยไม่เอาอาจารย์คุยไปเออท่านยืนในต้นประดู่ของท่านนี่โอ้ท่านยืนถึงขนาดนี้เนาะแก่งเป้เลยถ้าผมอยู่คงเลื่อยได้มั้งไม่ได้ดูได้ห้ามเลื่อย ดูได้ห้ามเลื่อยก็เลยแถวนั้นไม่มีเลยลักษณะต้นตะเคียนนู่นสูงนั่น
ยาวประมาณ40เมตรเนี่ยดอยลุ่มเลยคือหนึ่งเราเข้าใจว่าทุกอย่างเราจะให้จิตของเราถ้าจิตเราไม่เบียดเบียนอะไรที่อย่างความสุขก็เกิดขึ้นถึงอะไรก็แล้วแต่โยมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรอาตมานี่พูดตรงๆตั้งแต่อาตมาภาวนาเป็นนะมองโยมกับมองสัตว์เท่ากันหมดเลยโยมแปลกมากเลยเนาะไม่เห็นตัวไหนเท่ากันเลยนะฮะมันก็เหมือภาพเลยนะมันก็เหมือภาพเลยว่าทำไมจิตของเราอะสัตว์นี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นคนดีอะมันต้องถ้าอาตมามองว่าคนเนี่ยเนื้อกับสัตว์กับเนื้อกับคนเนี่ยจิตกับอาตมาก็ผิดปกติคือตอนนี้มันเกิดขึ้นที่จิตทั้งนั้นที่อาตมาบอกพระเนรทั้งหลายเนี่ยไอ้หมาเนรถ้าหมาอาจารย์ก็คือมันไม่มีมันไม่มีความว่าหลักขณะงานแปลกมากอยู่ไงตั้งแต่ของวันความมามันเหมือนคำว่าพระพรหมวิหารสี่นะแน่นอนเลยในจิตตรงนี้มันเกิดขึ้นถึงไหนนั้นไหมมันมองเห็นสภาพเลยเมตตาไม่ได้มองว่าตัวเองจะสูงกว่าคนนู้นหรือนั่นจะสูงไม่มีเลยมันมองเหมือนว่าเป็นคือสภาวะของมนุษย์มันเหมือนกันหมดเลยทางนั้นเรามองว่าโอ้คนนี้ศักดิ์ศรีคนนี้ไม่มีเลยท่านจะมาไปที่ไหนจะโดนด่าโดนด่านี่นะมันบอกที่ด่าเร็วๆนะระวังนะอาจารย์แก่แล้วนะเกินการตายก่อนนะไม่ได้ด่านะรีบเลยรีบเลยเอาเต็มที่เลยนะไอ้บางคนบอกด่ายังไงทำไมมึงไม่โกรธกูทีโอ้ด่าได้ถึง4ชั่วโมงใครจะโกรธได้ ไอ้นี่นั่งด่าจริงๆนะไอ้ยันแม่ตลอดเลยโอ้ทำไมบอกมึงด่าจริงๆเลยบอกแล้วทำไมมึงไม่โกรธกูวะเฮ้ยด่าได้ทั้งสองได้ถึง4ชั่วโมงเลยถ้าอาจารย์โกรธได้อาจารย์แย่มากแย่ที่สุดเลยนะแต่อย่าไปด่าองค์อื่นนะมึงหัวแตกแน่นอนนะต้องด่าองค์นี้นะไม่ใช่ไม่โกรธนะโกรธคนก็เป็นเกลียดก็เป็นแต่ว่ายังไม่ได้ใช้พอยังไม่รู้จะใช้ไงไอ้ตัวปิ๊ดปิ๊ดมันตลอดเวลาแล้วไม่มีเวลาออกมาใช้อ่ะควายตัวนั้นมันบริโภคตลอดของมันก็ตลอดเวลาก็เลยไม่มีเวลาเอาออกไอ้ตัวนี้มาใช้เลยถ้าเราไม่มีตัวนั้นเราก็ใช้เต็มที่ใช่ไหมเนี่ยก็เลยตัวนี้มันเกิดขึ้นเลยมันก็ไม่ได้ใช้เลยก็เลยมันก็อยู่มันเงี้ยแล้วมันก็มองภาพก่อนนี่มันแปลกมากถึงว่าอัศจรรย์จริงๆนะคำว่าพุทธเจ้าโยมถึงสารณะจริงๆอ่ะที่พึ่งคือพุทธธรรมประสงค์ถึงด้วยจิตนะบางคนบอกอ้าวสารณะถึงแล้วทุกคนรับศีลไอ้นั้นมันรับพุทธกิริยาต้องถึงด้วยจิตเราต้องให้จิตของเราเป็นสารณะอันแท้จริงตรงนี้แหละโยมที่เราไม่เห็นของเรามันเป็นจริงๆนะมันเป็นจริงๆถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่เล่นๆนะเราบอกเลยถามคนอื่นบวชก็บวชยังไงต่อไปก็รับพรเนาะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกปวะอภิวาทนาสีลิตนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังปวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัพพธรรมานุปาเวนะสัพพสังฆานุปาเวนะสดาโสติภวันตุเต